Hello students สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะไปสอบบทที่6กันแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำข้อสอบนั้นเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันก่อนนะคะว่าเนื้อหาในบทที่6ของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะคะบทที่6เป็นเรื่องของ My Collections ของสะสมนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทบทวนพร้อมๆกันค่ะทบทวนเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการสร้างประโยคจากภาพจำกันได้ไหมคะมีภาพมีของสะสมมาให้มีชื่อคนแล้วก็ตามด้วยของสะสมนะคะเราก็จะไปสร้างประโยคได้แบบนี้นะคะอันนี้ชื่อทาราค่ะเขาสะสมมาร์กส์เด็กๆอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้จำได้เพื่อที่จะนำไปสอบได้ค่ะทารา is crazy about marksทาราเขาคลั่งไคล้หรือว่าชื่นชอบนะคะแก้วน้ำที่มีหู He has got a mug collection เขาก็เลยมีของสะสมนะคะเป็นคอลเลกชันของมัคเลยนะคะภาพต่อมาค่ะภาพนาฬิกาข้อมือนะคะเป็นพอลนะคะพอลเขาสะสม watches นะคะสะสมนาฬิกาข้อมือค่ะเราก็จะไปสร้างประโยคนะคะเป็นพอลค่ะ Paul is crazy about watches พอลคลั่งไคล้เกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือ He has got a watch collection เขาก็เลยมีของสะสมมีคอลเลกชันของเขานะคะมีคอลเลกชันนาฬิกาข้อมือเด็กๆฝึกออกเสียงพร้อมๆไปกับคุณครูได้เลยนะคะต่อมาค่ะอันนี้จอร์จนะคะเขาสะสมแคปส์เขาสะสมแคปส์นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกพูดประโยคพร้อมๆกันเลยนะคะจอร์จ is crazy about caps มี s ด้วยนะคะ he has got a capตรงนี้ไม่มี S ค่ะ collection เก่งมากเลยนะคะเด็กๆภาพต่อมาค่ะคุณแฟรงค์นะคะคุณแฟรงค์เขาสะสม T-shirts สะสมเสื้อยืดค่ะอ่านพร้อมกันนะคะ Frank is crazy about T-shirts มี S ต่อท้ายด้วยนะคะเพราะว่าเขาสะสมเยอะเลยHe has got a T-shirt collection. เขาก็เลยมีคอลเลกชันของเสื้อยืดค่ะต่อมาค่ะ Joyce นะคะสะสม toy cars. Joyce สะสมรถยนต์ของเล่นนะคะพูดประโยคพร้อมกันเลยค่ะ Joyce is crazy about toy cars.She has got a toy car collection. เก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาพต่อมานะคะ Jenny สะสม teddy bears. Jenny is crazy about teddy bears. She has got a teddy bear collection.ต่อมานะคะแคที่สะสม sunglasses สะสมแว่นตาค่ะพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ Cathy is crazy about sunglasses She has got sunglasses collection หรือจะบอกว่า sunglasses collection ก็ได้นะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็น T-shirts เสื้อยืดนะคะมีสีแดงแล้วก็สีฟ้าเด็กผู้หญิงคนนี้พูดว่า I have got two T-shirts ฉันมี2เสื้อยืดก็คือมีเสื้อยืด2ตัวนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษเราจะนำจำนวนนะคะไว้หน้าคำศัพท์เพราะว่าในภาษาอังกฤษเราจะไม่มีการบอกลักษณะนามเช่นเสื้อยืด2ตัวไอ้คำว่าตัวเนี่ยเขาเรียกว่าคำลักษณะนามในภาษาอังกฤษจะไม่มีนะคะ
เวลาเรานับของเราก็จะนำจำนวนมาวางไว้หน้าตัวเลขเลยเช่นครูอูมีปากกา2ด้ามครูอูก็จะพูดว่า two pens เอาจำนวนไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ค่ะ two pens แบบนี้นะคะเหมือนตัวอย่างนี้เลยค่ะมีเสื้อยืด2ตัวก็จะพูดว่า I have got two t-shirts มีฉันมีเสื้อยืดอยู่2ตัวนะ one is blue and the other is red ตัวนึงเนี่ยสีฟ้าอีกตัวนึงเนี่ยสีแดงนะคะจุดเปลี่ยนก็มีง่ายๆแค่นี้เองค่ะต่อมานะคะภาพสการ์ฟผ้าพันคอนะคะมี2อันค่ะอันนึงลองยาวอีกอันนึงช็อตสั้นนะคะจุดเปลี่ยนมี3ที่นะคะเราก็จะมาสร้างประโยคค่ะพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ I have got two scarves คำนี้นะคะ scarves ต่อมาค่ะ one is long ผืนนึงเนี่ยยาวค่ะ and the other isShort อีกผืนหนึ่งนะสั้นต่อมาค่ะ sunglasses แว่นตานะคะมีขนาด big กับขนาด small ค่ะพูดประโยคพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ I have got two sunglasses มีแว่นตา2อัน one is big อันหนึ่งใหญ่And the other is small อีกอันนึงเล็กต่อมาค่ะเรื่องของ a bookshelf นะคะ a bookshelf is full of books ชั้นหนังสือนะคะก็เต็มไปด้วยหนังสือคำว่า full of แปลว่าเต็มไปด้วยนะคะเต็มไปด้วยหนังสือA bookshelf is full of books. ต่อมาค่ะ A toy box นะคะ A toy box กล่องของเล่นค่ะ A toy box is full of toys. กล่องของเล่นก็จะเต็มไปด้วยของเล่นเยอะแยะเลยค่ะต่อมาค่ะ A bowl นะคะชามหรือว่าโหลนี้นะคะโหล A bowl is full of fish โหลตรงนี้นะคะเต็มไปด้วยปลาต่อมาค่ะ A basket ตะกร้านะคะตะกร้านี่น่าจะเต็มไปด้วย apple นะคะพูดประโยคพร้อมกันค่ะเด็กๆ A basket is full of apples เก่งมากๆค่ะอันนี้ก็ง่ายมากนะคะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเราจะพูดถึงวัตถุนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือเราจะบอกว่าฉันสนใจในวัตถุชิ้นนี้นะคะเราก็จะพูดแบบนี้นะคะเด็กๆเช่นอันนี้ค่ะเขาบอกว่า a mug collection collection ของแก้วน้ำนะคะแก้วที่มีเหยือกเนี่ยis interesting เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะมันน่าสนใจแต่ประโยคต่อมาค่ะจะบอกถึงความรู้สึกของคนพูดนะคะ I am interested in a mug collection ฉันรู้สึกสนใจในการสะสมมักนะคะคำว่า interesting ใช้กับวัตถุนะคะส่วนคำว่า interested ใช้กับความรู้สึกของคนค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกพูดประโยคที่2กันนะคะข้อที่2กันนะคะอันนี้เป็น a cap collection ค่ะเด็กๆพูดประโยคไปพร้อมๆกับครูอู้เลยนะคะ a cap collection is interesting การสะสมหมวกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะประโยคต่อมาค่ะเด็กๆพร้อมๆกันนะคะ I am interested in a cap collectionฉันก็เลยรู้สึกสนใจในการสะสมหมวกข้อต่อมาค่ะ A CD collection นะคะพูดประโยคพร้อมๆกันค่ะ A CD collection is interesting
I am interested in a CD collection. ต่อมาค่ะภาพ A Keychain Collection นะคะของสะสมชิ้นนี้ก็คือพวงกุญแจค่ะพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ A Keychain Collection is interesting. I am interested in a Keychain Collection.ต่อมาค่ะ a watch collection collection ของนาฬิกาข้อมือนะคะพูดประโยคพร้อมๆกันค่ะเด็กๆ a watch collection is interesting I am interested in a watch collection ต่อมาค่ะ a book collection พูดประโยคพร้อมๆกันนะคะA book collection is interesting. I am interested in a book collection. เด็กๆคะอย่าลืมนะคะจดจำกันด้วยนะคะว่าถ้าเป็นวัตถุนั้นมันน่าสนใจเป็นวัตถุนะคะเราจะใช้คำว่า interesting. แต่ถ้าบอกถึงความรู้สึกคนเราจะใช้เป็นประธานที่เป็นคนนะคะแล้วก็ตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วย interested ค่ะต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการสะสมแต่ของแต่ละชิ้นกันบ้างนะคะ How long have you collected? คุณได้สะสม kitchenware เครื่องครัวนะคะก็นำมาเติมตรงนี้นะคะ How long have you collected kitchenware? คุณสะสมเครื่องครัวมาเป็นเวลานานแค่ไหนแล้ว I have collected them.ฉันได้สะสมพวกมัน for คำว่า for อย่าลืมนะคะ for จะต้องพูดถึงเกี่ยวกับระยะเวลาช่วงระยะเวลานะคะเป็นเวลา5เดือน10ปี20วัน30วัน18สัปดาห์1สัปดาห์อันนี้จะบอกระยะเวลานะคะระยะเวลาที่สะสมอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ I have collected them since ถ้าเป็นเรื่องของ since หลัง since เราจะบอกจุดเริ่มต้นของเวลาเช่นสะสมมาตั้งแต่เดือนมกรานะก็ตอบ January สะสมมาตั้งแต่ปีคศ2021นะเราก็เขียน2021แบบนี้ค่ะบอกจุดเริ่มต้นของเวลานะคะเด็กๆเราต้องฝึกใช้กันให้ถูกค่ะแล้วถ้าประธานชื่อI, you, we, they เราจะใช้คู่กับ have นะคะเราใช้คู่กับ have ในประโยคคำตอบนะคะในคำถามก็จะเป็น have อยู่แล้วต่อมาค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของประธานที่เป็นชื่อ she บ้างนะคะ she ค่ะถ้าประธานชื่อ she เราจะใช้คู่กับ has นะคะประธานชื่อ he she it เราจะใช้ has นะคะไม่ใช้ have ตัวเดิมนะคะส่วน since กับ for ก็ใช้เหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆ for หลัง for ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาส่วนหลังคำว่า since ก็จะบอกจุดเริ่มต้นของเวลานะคะเลือกใช้กันให้ถูกด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของประธานที่มีชื่อว่า he นะคะเราก็จะใช้คู่กับ has ค่ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการทบทวนก่อนสอบในบทที่6แล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้2ลิงก์เป็นการสอบบทที่6นะคะต้องทำคะแนนให้ได้ตั้งแต่5คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านนะคะเด็กๆถ้ายังไม่ผ่านก็ต้องทำใหม่จนกว่าจะผ่านอย่าลืมแคปหน้าจอบอกคะแนนของตัวเองนะคะแคปหน้าจอคะแนนแล้วก็ส่งไปยังไลน์ส่วนตัวของครูเหมือนเดิมนะคะครูขออวยพรให้ทุกคนโชคดีในการสอบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ